พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนบริการทดสอบแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัยไม่ต้องกลัวระเบิดเราได้ยินข่าวแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือระเบิดอยู่บ่อยครั้งนะครับเชื่อว่าหลายคนคงเกิดความสงสัยว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กันอยู่นั้นได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าปกติแล้วแบตเตอรี่ที่จะวางขายในประเทศไทยได้นั้นต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานมอก.ก่อนนะคะดังนั้นแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานก็จะต้องมีเครื่องหมายมอก.บนตัวผลิตภัณฑ์ค่ะ P-Tech สวทช.ให้บริการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ตามมาตรฐานมอก.2217-2548 โดยทดสอบหาโอกาสต่างๆที่เสี่ยงต่อการระเบิดของแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นทดสอบการสั่นสะเทือนเนื่องจากการขนส่งทดสอบวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร้อนเย็นทดสอบการลัดวงจรไฟฟ้าภายนอกขั้วแบตเตอรี่ทดสอบการตกการกระแทกการบีบอัดเซลล์แบตเตอรี่และทดสอบความดันต่ำโดยการจำลองสภาวะบนเครื่องบินเพื่อดูการบวมของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ผ่านการทดสอบจาก P-Tech จะได้รับเครื่องหมายมอก.2217-2548 เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อแบตเตอรี่โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000